ไพศาลนิดหน่อยครับนะที่ท่านพูดเกี่ยวกับศาสนาศาสนาเมื่อกี้เนี้ยครับท่านพูดเหมือนท่านเอาหนังสือเล่มมาวางเลยไม่ใช่500เล่มมารวมเลย500หน้าครับนะฮะแล้วท่านใช้เวลา15นาทีละเอียดเลยพูดละเอียดเลยครับครับซึ่งบางอย่างผมยังไม่ทราบเลยท่านพูดได้ครับครับผมต้องเขาต้องชื่นชมครับชื่นชมอย่างมากเลยนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องเกี่ยวกับในส่วนตัวผมนะครับผมเองเนี่ยมายึดมั่นแต่ไหนแต่ลายมาแล้วตั้งแต่เด็กนะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะคือความเพียงพอนะไม่โลภนะครับมีความใช้ความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ขยันขันแข็งอดทนแล้วผมก็ไม่ดื่มเหล้านะวายผมก็ไม่ดื่มนะบุหรี่บุหรี่อะไรผมก็ไม่สูบผมก็เล่นกีฬาบ้างออกกำลังบ้างนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงคือว่าไม่เบียดเบียนใครไม่เอาเปรียบใครนะถือรักถือศาสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนเป็นหลักเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะทำอะไรผมก็พูดโดยที่เรียกว่าผมก็ไม่เกรงใครรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันเด็ดสามอย่างนี้อย่าแตะยึดไว้เลยยึดไว้เลยนะครับแล้วก็ผมก็ทำงานอยู่เหมือนอย่างปกติเหมือนเมื่อ30กว่าปีมาแล้วมาผมก็อายุแค่32ผมเป็นคนไทยคนแรกนะหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองครับที่ตั้งกองเรือพาณิชย์ของไทยแท้ๆเลย 100% เลยเต็มร้อยเลยเต็ม 100% ของคนไทยเลยนะวิ่งไปเกือบทั่วโลกเลยมีเรือ4อารัมในปีแรกเลยปีตอนนั้นประมาณรัชกาลที่ทำไมรัชกาลนี้ละครับเมื่อประมาณ30กว่าปีมานี่เองมีเรือกองเรือเรียกว่ากองเรือพาณิชย์กองเรือพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นคนเป็นผู้หนึ่งนะฮะที่ร่วมตอนนั้นอาเซียนเมืองเปิดใหม่ๆครับนะแล้วท่านถนัดท่านก็อยากให้อาเซียนเนี่ยมาร่วมกันมือทางเศรษฐกิจนะครับก็มีอินโดนีเซียมีไทยแล้วก็มีอเมริกันก็มาช่วยหน่อยนะฮะตั้งกองเรือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีเรือธงไทยจากประเทศไทยไปอเมริกาวิ่งประจำนะตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆแล้วผมก็มีส่วนด้วยเริ่มค้าขายทางเรือตอนนั้นนะฮะครับตอนนั้นก็มีท่านอาดามมาลิกรัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียนะแล้วก็ท่านสุดาโปเจ้าของเรือใหญ่ของอินโดนีเซียนะก็ไปประชุมกันที่นิวยอร์กที่โรงแรมใหญ่ของนิวยอร์กผมก็ไปด้วยผมก็เป็นเด็กไปนั่งนั่นนะแล้วก็ทำสำเร็จนะครับคือความร่วมมือระหว่างอาเซียนด้วยกันนะมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปิด AEC ในขณะที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมหรอกเราต้องค่อยๆพัฒนาไปโดยที่ความไม่เสียเปรียบเกิดกับคนไทยคือการตั้งอาเซียนขึ้นมานะครับครับก็คือเพื่อที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับคนไทยและความมั่นคงของประเทศนั่นคือหลักการนะฮะของท่านถนัดที่ท่านเริ่มคิดนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยมีบางคนนะเอาไปใช้ในทางที่ผิดคืออาจจะเปิด AEC ตัวที่คนไทยไม่มีความพร้อมประเทศไม่มีความพร้อมแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาเตรียมตัวมาแล้วแล้วคนที่เริ่มที่เป็นคนกล่าวคำแรกเริ่มเปิด AEC นี่ก็คือลีกวนยูสิงคโปร์เพราะว่าเขาสร้างคนขึ้นมาแล้วท่านความพร้อมของคนของเขาเนี่ยศักยภาพของคนเนี่ยเขาสร้างมาพร้อมแล้วที่จะเข้าไปครอบงำเศรษฐกิจและดินแดนของประเทศอื่นๆนะเพราะเขาไม่มีทรัพยากรอะไรต่างๆแต่เขามีทรัพยากรมนุษย์นะที่มีคุณภาพสูงนะเพราะฉะนั้นแต่เรานี่สิแย่นะครับแย่เพราะว่าเราไม่มีความพร้อมนะฮะมันอันตรายเหมือนกันคำว่าไม่พร้อมนี่ยังไม่พร้อมนี่มันมีในส่วนองค์ประกอบอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเช่นเอาง่ายๆเลยว่าองค์ประกอบก็คือว่าครับคือประเทศชาติเนี่ยสิ่งที่สำคัญส่วนหนึ่งนอกจากดินแดนแล้วก็คือทรัพยากรมนุษย์ครับนะฮะเราลองดูทรัพยากรมนุษย์ของเราสิทางด้านการศึกษาทางด้านความเข้มแข็งทางด้านการขยันทางด้านการทำงานอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอาไปเทียบกับเขาสิ
นะเอาเรียกว่าพื้นฐานเบสิกธรรมดาธรรมดานี่แหละนะธรรมดาเนี่ยนะแล้วเมื่อเขาเหนือกว่าเราตั้งเยอะนะอย่างอย่างมาเลเซียเงี้ยเพราะเขาท่านมหาเดย์ท่านรู้เนี่ยนะถ้าท่านไม่ปลุกคนมาเลขึ้นมานะท่านก็เสร็จคนมาเลก็เสร็จเหมือนกันนะท่านก็ปลุกขึ้นมานะทั้งมาเลทั้งคนสัญชาติอื่นในนั้นนะก็ขึ้นมาช่วยกันให้เข้มแข็งกันนะเพื่อที่จะคานสิงคโปร์ให้ได้นะแต่ไทยเราโมเตมาตีกันบ้างอะไรบ้างไม่อะไรเรื่องการศึกษานี่สำคัญเลยใช่ไหมก็หลักเป็นเมนหัวใจเลยการศึกษาและการอบรมนะการสร้างคือพูดสั้นๆคือการสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเรามีน้ำมันหรือมีถ่านหินหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราคนจะอยู่ดีกินดีไม่ใช่ดูอย่างไอ้หลายประเทศในแอฟริกานะมีน้ำมันเยอะแยะเลยหลายประเทศอินโดนีเซียก็น้ำมันเยอะแยะแต่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนคนแค้นนะเพราะอะไรเพราะทรัพยากรมนุษย์ของเขาไม่ได้พัฒนานะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการที่เราจะเปิด AEC อะไรเนี่ยนะฮะปลายปีนี้แล้วปลายปีนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยนะครับเท่ากับเราเปิดประตูเมืองอ่ะอาจารย์ขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าเมื่อการเปิด AEC เนี่ยทุกคนก็เคยถามมาเยอะแล้วว่าเมื่อเปิดเป็น AEC เนี่ยไทยจะได้ประโยชน์อะไรแล้วมองรูปการแล้วเนี่ยเราจะเสียอะไรบ้างในเรื่องของประโยชน์ต่างๆองค์พระองค์รวมครับอาจารย์ครับองค์รวมผมเรียนตรงๆว่าเราจะเสียเปรียบอย่างมากพูดง่ายๆนะเพราะความไม่พร้อมไงไม่ต้องดูแลฮะคนอื่นเขาลุกเข้ามาแล้วอ่ะก่อนเปิดอ่ะตอนนี้โรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะครับสิงคโปร์เข้ามาถือหุ้นครอบแล้วถือหุ้นครอบครองแล้วธนาคารน่ะอันนี้ใครอ่ะนะฮะนี่ขนาดยังไม่เปิดนะถ้าเปิดนี่คือหมายความว่าเสรีเรื่องผสมภาษีอะไรนี้มันก็ต้องมีการลดหย่อนอะไรต่างๆนะครับให้มากขึ้นนะแม้กระทั่งสินค้าเกษตรแม้กระทั่งแรงงานแม้กระทั่งหมอก็จะได้รับความผลกระทบนะครับคนไข้ก็ได้รับผลกระทบครับมันยาวเรื่องมันแยะนะพูดได้อย่างนี้ผมเรียนได้อย่างเดียวว่าถ้าเปิดเมื่อไหร่นะครับก็เหมือนกับเปิดประตูเมืองให้ต่างชาติเข้ามาครอบประเทศโดยเฉพาะภาษานี่เราค่อนข้างจะเสียเปรียบค่อนมากเลยภาษามันไม่สำคัญเท่าไหร่นะผมจะเรียนให้ทราบรัฐบาลที่ผ่านๆมานะครับแล้วเปิด AEC นี่ต้องคนต้องเรียนเด็กต้องเรียนภาษาอังกฤษนะผมก็ถามมึงเรียนไปเป็นขี้ข้าหรือยังไงวะนะครับฟังให้ดูครับญี่ปุ่นครับอยู่ใต้อเมริกามา50ปีครับนะใต้อิทธิพลอเมริกันมา50ปีครับทุกวันนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนญี่ปุ่นนะครับเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ่ะอ๋อทำไมเขาครองเศรษฐกิจโลกได้ล่ะเพราะศักยภาพของคนอันนี้คือประเด็นเลยนะครับไอ้ฟิลิปปินส์น่ะพูดกันได้ภาษาอังกฤษเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับนะวันนี้จนดักดานนะประชาชนส่วนใหญ่มันไม่ใช่มันศักยภาพของคนอันนี้ก็คือการเทียบศักยภาพของคนไทยกับสิงคโปร์หรือมาเลเซียหรือประเทศอื่นไม่ใช่เราดูถูกคนไทยนะแต่เราต้องยอมรับความจริงของความพร้อมของเราไม่ใช่พร้อมเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นน่ะไอ้กลุ่มธุรกิจบางกลุ่มเท่านั้นน่ะนะฮะและพวกนี้ก็คิดว่าเอ้ยต้องผลักดันรัฐบาลให้มันเปิดนะครับเปิดแล้วกูจะได้ไปทำธุรกิจที่นู่นที่นี่แค่ตรงนั้นแค่ตรงนั้นแต่อย่าคิดว่าประเทศอื่นเขาโง่นะเขาปกป้องคนของเขาเหมือนกันนะผมจะยกตัวอย่างให้ผมว่าขนสินค้าเกษตรเนี่ยผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยไปอินโดนีเซียครับผมทุกปีนะมีบางปีนะอินโดนีเซียประกาศเลยห้ามให้ผลไม้เข้าของไทยของทุกชาติอ่ะอ๋อเหรอครับนะเข้าประเทศเข้าอืมสาเหตุคือเพราะอะไรไปเขาบอกเลยเขาต้องการปกป้องเกษตรกรของเขาเห็นไหมฮะผมก็เรียกร้องรัฐบาลบอกเฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างเขาเกษตรกรไทยจะได้ลืมตาอ้าปากบ้างนะฮะก็ไม่เห็นทำอะไรเลยนะครับครับอันที่นะฮะหรืออย่างเมื่อสมัยรัฐบาลก่อนหน้านี้นะฮะก่อนรัฐบาลที่แล้วนะครับมาเปิดเสรีการเกษตรอ่ะ26รายการนะ
นะฮะแล้วเขาก็เชิญผมไปพูดที่ที่สภาที่สภาพูดตั้งชั่วโมงครึ่งนะผลดีผลเสียการแก้อะไรต่างๆผมก็บอกว่าถ้าขืนเปิดเกษตรกรตายแน่นะไอ้อะไรกาแฟจำได้ไหมมีกาแฟที่แรกราคาเกษตรกรได้ดีมันลดลงมา 50% เลยพอไปเปิดนะและเสร็จแล้วก็รัฐบาลชุดนั้นน่ะนะก็บอกว่าจะเปิดเกี่ยวกับไอ้เปิดลดภาษีข้าวนำข้าวข้าวนะแล้วก็จะไปบอกฟิลิปปินส์เขาบอกให้แกลดสิฉันลดแล้วแกลดสินะเพราะฟิลิปปินส์เขาคิดเกือบ 40% น่ะฟิลิปปินส์เขาบอกฉันลดถ้าท่านจะลดจริงๆฉันลดแต่นี้เดียวเพราะฉันต้องปกป้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาของเขาทั้งที่เขาสั่งข้าวเข้านะ นะนี่แล้วคือสิ่งที่ที่คนไทยเรานะที่ส่วนใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับทีนี้ผมอยากจะกลับมาเรื่องศาสนานิดหนึ่งนะครับเดิมท่านนะคือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ประเทศไทยหรือก่อนมีนั่นอีกนะครับทีนี้ในระยะหลังเอาพูดกันระยะหลังๆเนี่ยนะครับผมก็อยากเห็นศาสนาพุทธเนี่ยนะฮะมีส่วนในที่สำคัญนะครับในการสร้างคนไทยให้มีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศนะครับทุกตำบลนะหมู่บ้านนะมีพระวัดมันจะไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วตอนนี้ใครมาขอเงินผมนะเรียรายเงินผมสร้างโบสถ์สร้างนู่นสร้างนี่ผมบอกผมไปคุณไปแต่ถ้าคุณมาเรียรายเงินผมเพื่อที่จะไปจัดให้พระไปสวดนั่นอะไรต่ออะไรโอเคนะคืออย่างนี้ฮะวัดแต่ละวัดเนี่ยก็มีศาลากันอะไรต่ออะไรกันเยอะแยะจะใช้กันก็จะพอใช้วันนั้นนะวันศาสนานะสร้างกันนะสร้างกันไปเถอะนะแล้วพอเสร็จแล้วผมก็อยากเห็นว่าทำไมเนี่ยนะครับลูกวัดเนี่ยนะไม่บอกไม่ใช้ธรรมะนะหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยสอนชาวบ้านชาวช่องเขาเลิกอบายมุขต่างๆนะไม่ใช่หยุดกินเหล้าเฉพาะมันธรรมดาเขาบรรษา3วัน4วันนี่นะหยุดก็หยุดมันตลอดไปเลยสินะครับนะหยุดก็หยุดมันตลอดไปเลยลูกเต้าก็เรื่องอะไรจะเอาเงินของตัวเองไปให้เศรษฐีรวยนะแล้วตัวเองสุขภาพก็แย่พอถึงเวลาก็ต้องไปล้างตับล้างไตกันละนะคือสอนคนเลิกการลักขโมยนะเลิกเอาเปรียบรักกันชาวบ้านวัดเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะทำได้ทั้งมากมากที่สุดเลยนะครับว่าศาสนาเนี่ยนะไม่ว่าศาสนาไหนทั้งนั้นนะแล้วก็นั่นเพราะฉะนั้นอย่างพุทธศาสนาซึ่งมีวัดอยู่ทั่วประเทศเนี่ยควรจะใช้สิ่งเหล่านี้นะสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าและประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีนะช่วยกันอยู่ดีกินดีแล้วก็บ้านเมืองมันก็เข้มแข็งเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าศาสนาเข้มแข็งบ้านเมืองก็เข้มแข็งประชาชนก็เข้มแข็งด้วย นะเพราะศาสนาเข้มแข็งอย่างเดียวครับครับนะต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นผมยังคิดว่าศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะแล้วก็ควรจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆครับเพราะว่าชาวบ้านชาวช่องไปต่างจังหวัดดูสินะพอถึงวันอะไรต่ออะไรเขาก็เข้าวัดเข้าวากันนะไม่ใช่ไปเพียงแต่ถวายนั่นแล้วก็ฟังพระสวดฟังพระสวดก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกอ่ะเดี๋ยวนี้พอเข้าวัดกันก็มีการทำเฟซทำไลน์ว่าโชว์กันครับทำเพราะเทคโนโลยีมันเดี๋ยวนี้มันเร็วไงครับโชว์ภาพกันว่ามาวัดแล้วนะมาปฏิบัติธรรมมาอะไรก็โชว์กันแต่ไม่ได้มาเพื่อใช่นะคือพูดจริงๆนะผมว่าท่านไพศาลนะคงเหมือนผมคือเราจับหลักไม่กี่หลักก็พอละในการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องนะครับแล้วก็แค่นั้นเองไม่ต้องมากนะแต่ว่าพระต้องแนะนำทำยังไงถึงให้ลูกวัดเนี่ยนะในตำบลในอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยให้เขาเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีสำหรับครอบครัวสำหรับครอบสังคมและสำหรับประเทศชาติอันนี้คือสิ่งที่ต
พลังงานหลักนะอย่างหนึ่งนะครับเรื่องธรรมะก็ต้องสอน